ข้อสอบ O-NET เนี่ยนิยมออกข้อสอบในยุคปัจจุบันมากๆครับเพราะว่าข้อสอบ O-NET นั้นเป็นข้อสอบที่หลากหลายทางด้านของวิชาภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่หนักเรื่องของหลักภาษามากแล้วก็ไม่หนักเรื่องของเป็นเรื่องลึกๆของภาษาไทยเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะครับถ้าอย่างไรน้องๆที่ได้ติวกันเนี่ยนะครับคงจะมีการจุดประกายกันบ้างนะครับการจุดประกายในครั้งนี้พี่เก่งอยากให้น้องนั้นไปสู่ฝันนะครับได้เป็นข้าราชการครูให้สมดั่งใจเลยนะครับน้องดูข้อ13ก่อนถ้าเจอแบบเนี้ยข้อสอบมันยากไหมนะครับมาเริ่มข้อสอบยากกันเลยนะข้อ13น้องดูก่อนนะสไตล์ O-NET เป็นแบบนี้นะครับดูซิว่าเราทำได้หรือเปล่าข้อ13ถามน้องว่าการเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดแนะนำสถานที่ข้อใดนะครับขอโทษครับพอดีมันเป็นตัวหนาไปหน่อยสถานที่ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องการเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้องการใช้คำถูกไม่ถูกอย่างนี้แสดงว่าโจทย์คำถามถามหาคำที่มันแบบซ่อนอยู่ในบริบทต่างๆเนี่ยเช่นข้อ1เยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยข้อ2ลองดูก่อนสถาปัตยกรรมลองดู2แบบก่อนถ้าเกิดน้องเขาถามเรื่องใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องบริบทน้องต้องดูเรื่องคำยากก่อนถ้าเกิดว่าคำยากมันไม่มีอะไรยากเรามาดูเรื่องของบริบทว่ามันใช้ด้วยกันได้ไหมกับประโยคนั้นๆโอเคไหมสองนัยยะนะครับจำแบบนี้ลองดูซิข้อ3มีคำว่าอะไรบ้างข้อ3มันก็ไม่มีคำว่าอะไรนอกจากสถาปัตยกรรมและอุโบสถแบบนี้จริงๆแล้วให้น้องฉุกคิดได้เลยนะว่าข้อนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคำยากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคำยากเพราะว่าข้อที่3ไม่มีคำยากเลยคำว่าอ่อนช้อยเหรอหรือว่าสถาปัตยกรรมนะฮะพี่เก่งกำลังบอกน้องว่าตอนนี้ในยะของการทำข้อสอบอะนะครับข้อ13เนี่ยมันถามว่าข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องตามบริบทจริงๆแล้วมันต่อได้ตามบริบทแสดงว่าถ้อยคำคำนี้ใช้กับบริบทนั้นได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเรื่องของคำยากแต่พอดูแล้วเนี่ยข้อ1นะครับข้อ1มันก็มีคำยากแค่คำว่าเยี่ยมเยียนใช่ไหมนะครับข้อ2มีคำยากสถาปัตยกรรมแต่ก็ไม่ได้ถือว่ายากมากข้อ3มันมาวนสถาปัตยกรรมอีกแล้วก็มีแบบอุโบสถเราคงเขียนไม่ผิดนะครับดูแล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่องคำยากไม่ใช่ละเรามาดูเรื่องของบริบทกันบ้างว่าเราจะตอบเรื่องอะไรเรื่องของบริบทนะเรามาดูเรื่องบริบทคำที่ใช้ในบริบทครับพึงจำไว้ว่ามันคือข้อสอบที่เช็คคำผิดคำถูกแต่ไม่ใช่การเขียนผิดถูกแบบสมัยก่อนอีกแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขียนยังไงเวลาน้องเขียนคำคำนี้ผิดอะสตรอเบอรี่เขียนผิดไหมอย่างเงี้ยลิปเขียนผิดไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้คือข้อสอบแบบเก่ารุ่นเก่ายุคดึกดำบรรพ์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันให้คำนั้นมาแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถใช้คำคำนั้นถูกต้องหรือเปล่าน้องดูคำนี้เขารู้สึกถูกคอหนังสือเล่มนั้นมากถูกคอใช้ได้ไหมถูกคอแม่ทำบุญด้วยการปลดปล่อยปลาเจอแบบนี้ในชีวิตประจำวันถ้าน้องพูดอ่ะน้องพูดแบบพูดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะมันก็พอฟังได้แต่ว่าพูดถึงบริบทของมันใช้ไม่ได้เขารู้สึกถูกคอถูกคอมันเหมือนแบบเพื่อนเราถูกคอกันอ่ะอย่างเงี้ยใช้ถูกคอโอเคไหมกับการถูกหนังสือเนี่ยเราใช้ถูกใจอย่างเงี้ยนะแสดงว่าไม่ได้นะแม่ทำบุญบุญพี่เก่งเห็นผิดนะบุญเยอะอีกนะแม่ทำบุญด้วยการปลดปล่อยปลาปล่อยธรรมดาพอการปลดปล่อยมันเหมือนการแบบระเบิดอารมณ์อย่างเงี้ยการระเบิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแสดงว่าปลดปล่อยใช้ไม่ได้ใช้แค่ปล่อยพอเรามาดูเรื่องนี้สิวัดลุงขุนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเลยก็โอเคนะฮะภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมอันงดงามที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เป็นผู้ออกแบบก็โอเคสถาปัตยกรรมผู้ออกแบบข้อ3การออกแบบพระอุโบสถเน้นสถาปัตยกรรมทำไมหรอที่มีความอ่อนช้อยและทำไมอีกประดับด้วยกระจกเงาและอะไรต่อและใช้สีขาวล้วนต่อไปข้อ4วัดล่องขุ่นได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมว่าวัดสีขาวหรือ White Temple ในภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ดูแบบถูกต้องเอ๊ะแล้วมันเป็นข้อไหนกันล่ะที่ไม่ถูกนะครับพี่อยากจะบอกน้องว่าที่ข้อที่ไม่ถูกคือข้อนี้ข้อ3ทำไมครับการออกแบบพระอุโบสถเน้นสถาปัตยกรรมที่อ่อนช้อยประดับด้วยกระจกเงาและใช้สีขาวล้วนการใช้คำว่าและใช้สีขาวล้วนนะครับมันเหมือนแบบว่า
ประดับกระจกเงาสีขาวอ่ะประดับกระจกเงาสีขาวมันน่าจะพูดถึงอุโบสถสีขาวก่อนสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อยสีขาวล้วนอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมันขยายแบบผิดที่มันคือการแบบใช้คำผิดไปอะไรเงี้ยนะนะครับพอใจข้อที่ตอบ3นะมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ